วันนี้เองคอสตูมวันนี้นิดนึงครับแต่งแบบว่าเป็นพรีเวดดิ้งหรือยังไงอะคะมันคุ้นชินหรือยังคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนภาพไหมโทษนะครับคุ้นชินใครจะชินกับการใส่ชุดแต่งงานฮะมันนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ใส่ขนาดนี้ด้วยใส่เต็มขนาดนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เห็นไบรท์แต่งตัวอย่างนี้ด้วยครับแบบมีหน้าม้าแบบหน้าม้าเป็นอย่างนี้อะไรครับไบรท์ก็พยายามคิดว่าแต่งเป็นชิซูกะนะแล้วก็แต่งงานกับโนบิตะนะคะครับคือมันมีความเคอะเขินมากับชุดที่เราสวมใส่คือตอนก่อนที่จะเดินออกมาเมื่อกี้ครับไบรท์เขาหันมาถามผมว่าตื่นเต้นไหมผมก็บอกว่าไม่เลยสบายมากเลยครับผมก็เลยบอกไบร์ไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวตามพี่มาเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าซ้อมไว้ก่อนอันนี้คิดว่าเป็นการซ้อมไบร์ก็เลยบอกเขาว่าอันนี้มันตื่นเต้นนะเพราะว่าอันนี้มันคืองานใช่ไหมคะวันจริงน่าจะไม่ตื่นเต้นไหมวันจริงไม่ตื่นเต้นแล้วอันนี้คือวันจริงมันจะต้องเต็มกว่านี้ไหมพี่โตเต็มกว่าที่ใส่นี่มีอะไรให้เต็มกว่านี้ได้นี่ครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ใส่ชุดสูทเต็มขนาดนี้ใส่แว่นด้วยแว่นใหญ่ขนาดนี้ใส่เฟซชิลทับแว่นหนึ่งทีผมยืนอยู่บนที่ที่ผมมองใครไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยแต่แบบนี่ก็เต็มมากแล้วครับนี่คือแบบเสมือนจริงเลยนะใบสมมติตัวเองว่าเป็นชิซูกะดังนั้นเนี่ยตามแบบเลยเห็นไหมคะต้มหูมีเครื่องผมมีเครื่องเพชรถือว่าสวยงามถือว่าซ้อมครับซ้อมในส่วนของใบได้สวมชุดเจ้าสาวแล้วเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมว่าเพราะปกติที่เออเฉพาะงานแต่งแต่ที่มันเป็นงานเพื่อได้ใส่เราคงไม่ใส่ชุดนี้ใส่เป็นผู้ประกาศใช่ค่ะน้องพูดถูกค่ะพี่ไว้คงไม่ใส่ชุดนี้อันค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะรู้สึกว่าเออได้ทำอะไรที่มันฉีกไปจากเดิมปกติเรานั่งอ่านข่าวคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นไว้ในลุคแบบแข็งแรงหน่อยใช่ไหมคะดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่วันนี้มาเป็นชิซูกะก็รู้สึกว่าเออสนุกดีได้ทำอะไรที่แปลกใหม่มีผมหน้าม้าด้วยซึ่งในชีวิตจริงไม่เคยมีผมหน้าม้ามาก่อนเลยเนี่ยค่ะแต่ก็ภูมิใจนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเหมือนชิซูกะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะโนบิตะเหมือนโนบิตะเหมือนครับจะเขาเหมือนโนบิตะไหมคะเหมือนค่ะจริงเหรอครับอันนี้คล้ายๆเล็บของชุดของเราไหมคะครับวันจริงเหรอครับใช่โอ้วันจริงยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่คิดว่าขนาดนี้เลยครับแต่นี่คือเต็มมากครับแล้วก็ใส่โค้ทยาวถึงเขาด้วยนี่เต็มมากนี่ถือว่าได้ลองก่อนว่าชอบฟิลไหนอะไรนะครับครับวันจริงต้องซ้อยขนาดนี้เลยไหมคะกับผมหน้ามาไหมกับผมหน้ามาไหมเอาจริงให้ชิซูกะกับโนมิตะล่วงหน้าไปก่อนนะคะเขาคบกันมานานกว่าเราใช่ไหมคะใช่คือตอนไหนครับโตไม่ครับผมโตผมเราดีใจกับโนมิตะมากครับเขาคบกันมาปีนี้เป็นปีที่50แล้วนะครับจริงๆเอาก็โดราเอมอนครบรอบ50ปีครับครับคบกันมานานแล้วเราต้องยินดีกับความรักของเขาก่อนครับงานเราเดี๋ยวเราค่อยคิดทีหลังได้เรายินดีกับเขาก่อนแต่ถ้าหลังจากนี้ไปจะแบบว่ามีงานเป็นพวกเสร็จชุดเจ้าสาวนี้เราจะรับอีกไหมได้เป็นชอยให้เราเลือกคือเอาเลยค่ะผมอะครับยังไงก็ได้แต่ผมกลัวเขาเขินนะฮะผมมายังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ผมกลัวเขาเขินครับพี่ใบเขินไหมคะนะฮะเขินไหมคะพี่ใบได้ได้เหมือนเป็นการฟิตติ้งไปในตัวเนาะพี่ใบเนาะได้เลือกว่าไหนโดนใจไม่โดนใจใช่ค่ะใช่ฟิตติ้งไปในตัวช่วงนี้ก็คือแบบรับงานด้วยกันแบบทีนี่คือตั้งใจหรือว่าช่วงนี้มันยังไงคะพี่จริงๆแล้วไม่เลยครับคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักมากสำหรับเราทั้งคู่นะครับงานของโดราเอมอนเนี่ยเรามีการออดิชั่นเริ่มกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วคุยกันมานานมากไปนานแล้วและงานนี้เป็นงานที่เราจะมาฉายกันตอนเดือนเมษายนครับก็เลยเป็นงานที่เราต้องทำอยู่ในขณะที่เราทำงานนี้ไปเนี่ยไบรท์ก็มีหน้าที่ที่ไม่ว่าจะเป็นการไปรายการหรือว่าการดูแลคุณแม่ยังทำอยู่ผมเองก็ยุ่งอยู่เหมือนเดิมครับผมคือไบรท์มองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะมากกว่าค่ะเป็นจังหวะที่เข้ามาซึ่งงานอย่างที่บอกอะค่ะถึงแม้ว่าคือทุกคนจะมีเรื่องส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะหนักเบาว่ากันไปแต่ว่าชีวิตประจำวันอย่างงานแล้วก็ปักหมุดแล้วก็เดินหน้าต่อถ้าเกิดว่าจุดไหนที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ปรับไปตามสถานการณ์ค่ะกำลังใจที่ไปเป็นไงบ้างคะตอนนี้เรื่องส่วนตัวเราก็ค่อนข้างหนักใช่ใช่ค่ะก็พยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็มองหากำลังใจจากคนข้างๆตัวก็ช่วยได้มากค่ะอย่างตัวสุขภาพอะไรเองเป็นยังไงบ้างคะพี่ไปสุขภาพพี่ไว้ก็ทรุดโทรมไปเยอะเลยเหมือนกันโดยเฉพาะจริงๆร่างกายอ่ะไม่เท่าไหร่หรอก
ร่างกายเรารู้สึกว่าเราอยากเต็มที่ทำให้แม่ได้ใช่ไหมคะมันจะเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าที่เราต้องดูแลก็แฟนๆรายการอาจจะเห็นหายหน้าไปบ้างในบางวันเพราะว่าบางทีคือด้วยรายการเรื่องเล่าเนี่ยมันต้องตื่นตีสองครึ่งแล้วตอนนี้ไบมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีแบบต้องหายๆไปบ้างหรือว่าบางทีดูแลคุณแม่จนดึกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องขออนุญาตในช่วงนี้ด้วยค่ะแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านก็เข้าใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะเลยค่ะตัวอาการนี้มีแบบปรึกษาคุณหมอหรือว่ามีทางตัวช่วยยังไงบ้างไหมคะพี่ใบเรื่องนอนไม่หลับค่ะพี่ใบต้องทานเรื่องนอนไม่หลับใช่ไหมคะค่ะก็มีคุณหมอช่วยค่ะมีคุณหมอช่วยแล้วตัวพี่โตมีให้กำลังใจยังไงบ้างคะมีคนข้างๆครับผมว่าคือเรื่องนี้ครับเรื่องการมีคนป่วยในบ้านเนี่ยถ้าใครไม่เคยเจอคุณจะไม่เข้าใจเลยคุณจะไม่มีวันเข้าใจเลยผมเองก็ไม่ผมเอาเป็นว่านี่คือครั้งแรกที่ผมเข้าใจประโยคนี้เป็นอย่างดีนะครับการที่เราต้องยืนอยู่ข้างๆคนที่เรารักการที่ต้องยืนอยู่ข้างๆครอบครัวเขาเป็นยังไงเราพยายามเป็นผู้รับฟังที่ดีพยายามเป็นคนที่คอยให้กำลังใจกันคุยกันตลอดผมว่าเวลาคนคนหนึ่งอ่อนแอคนหนึ่งก็ต้องเข้มแข็งเป็นพิเศษเพื่อเราจะพาไปข้างหน้าให้ได้มองอยู่ข้างหน้าแล้วแบบปะไปด้วยกันนะก็ต้องเป็นช่วงที่เราประคับประคองกันไปครับไอพี่ขออนุญาตถามนิดหลายคนค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกก่อนหน้านี้ที่น้องไม้ออกมาโพสถึงเรื่องการนำเสนอข่าวหลายคนค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกตรงนี้เรายังไงวันนั้นมันเกิดยังไงความรู้สึกเรามันเป็นยังไงบ้างปกติไม่ค่อยเห็นน้องไม้ในมุมนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องคุณแม่เนี่ยค่ะหลายๆคนที่ใกล้ชิดไบหรือว่าแฟนๆน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับไบอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาอย่างนี้ดังนั้นก็เลยวันนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณพ่อมาอ่านเห็นหรือพี่สาวมาอ่านเห็นจะรู้สึกกันยังไงบ้างเพราะว่าอย่างตัวไบเองพอไบอ่านเห็นเนี่ยไบก็ตกใจเหมือนกันว่าคือคนเราเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นสัจธรรมใบเข้าใจแต่ว่าด้วยความเซนซิทีฟอะค่ะและด้วยความผูกพันระหว่างใบกับแม่อะค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในเร็วนี้หรือตอนไหนก็ตามมันก็จะเป็นความรู้สึกของความเป็นลูกอะค่ะที่มีความผูกพันกับแม่แล้วตลอด5เดือนที่แม่อยู่โรงพยาบาลมาก็คือไบดูแลคุณแม่ด้วยตัวเองคือครอบครัวทั้งหมดทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งพี่สาวด้วยดังนั้นก็เลยจะรู้สึกนิดนึงเรื่องคุณแม่เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะใช่ไบพี่ก็ถามเรื่องพี่ยศนิดนึงครับมันจะกลับมาจัดรายการแล้วเราเป็นพิธีกรคู่ขวัญเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากค่ะดีใจมากจริงๆนะคะที่พี่ยุจะได้ออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ทุกอย่างกำลังจะจบลงยินดีมากพี่ยุทธก็เหมือนคนในครอบครัวของไว้อะค่ะไว้พูดกับโตเสมอจริงๆถ้าเทียบอายุนี่พี่ยุทธเหมือนเป็นคุณพ่อไปได้นะแต่ว่าพี่อาจจะต้องมีลูกแต่อายุ17 18อะไรอย่างเงี้ยก็ผูกพันกันกับพี่ยุทธเหมือนกันก็ดีใจค่ะที่วันนี้มาถึงในวันที่แน่นอนเนี่ยค่ะพี่ใบที่พี่ยุทธจะ14มีนาคมค่ะ14มีนาคมดีใจกันทั้งทีมนะคะทีมงานดีใจส่วนตัวไบดีใจและทีมงานเรื่องเล่าเช้านี้รวมไปถึงไบว่าแฟนๆของพี่ยุทธแฟนๆรายการทุกคนดีใจหมดนะคะยินดีต้อนรับพี่ยุทธกลับมาพี่ยุทธบอกว่าเคยสัมภาษณ์ว่าจะออกวันที่14แล้ววันจันทร์ไปทำงานเลยมีเขามีเกินกับเราอย่างนี้มั้งน่าจะพักก่อนนะคะพี่ยุทธน่าจะพักก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานอีกทีเดี๋ยวจะเป็นช่วงไหนยังไงเดี๋ยวคงต้องรอพี่ยุทธตัดสินใจเองอีกทีค่ะอย่างตัวรูปแบบรายการพอพี่ยุทธกลับมาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยทางกรมราชทัณฑ์งดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวรอพี่ยุทธออกมาแกคงได้มาให้สัมภาษณ์ได้มาพูดคุยถึงทิศทางค่ะว่าจะยังไงแต่คือจอแน่นอนเนาะทำงานแน่นอนค่ะพี่ยุทธทำงานแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เสือค่ะตลอดจะมาพี่ยุทธดอกไม้ฮะแล้วไปแต่งกับใครอะแม่